ากาศตลาดคนเดินครับถนนคนเดินของเขมราชอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเปิดเป็นมือแรกจากคนทางคนนี่ครับคนทางมีการตอบรับอยู่เอาพวกเอารถมาถึงแค่เพิ่งจากนักท่องเที่ยวนี่คือตอบรับดีครับตอบรับดีมากหนาวนี่ครับมาเทือเลยครับแต่ว่าก็โอเคอยู่คุ้มกับการรอค่อยแล้วการที่ขับรถมาไกลครับของกินมีขอบคุณครับยังโมโหสิกินยังเลยครับเลือกก็ถือเลยร้ายครับระเบิดบัวนี่จะซื้อเราครับเนาะชีวิตนี่บ่ได้บ่ได้นี่ YouTube ลืมเดี๋ยวอัปโหลดตรงนี้อีกนิดนะครับเป็นบรรยากาศครับอันนี้เป็นขอฝากกันชวนผิดนี่เป็นประมาณมาเกียร์เห่าครับนะจะเป็นเกียร์เห่าใช่ๆมันเป็นแบบอันนี้ก็จะมีห้องอันนั้นก็จะมีห้องนี่ครับนี่ครับเป็นนี่ครับนี่ค่ะเป็นสมัยห้องหัตถกรรมนะจะเป็นหัตถกรรมชุมชนครับนี่ครับนี่ครับอีกการสักคำเนี่ยอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีครับจะมีเฉพาะวันเสาร์เปิดวันเสาร์นี่ครับเป็นเปิดครั้งแรกในรอบจะเดือนกับจำอะไรทุกอันช่วงปีโควิดมาครับช่วงปีโควิดมาถึงมาเปิดอันนี้เปิดเป็นข้างหลังเล่นกันเป็นเรื่อยเป็นตะยานขั้นนี้เป็นตะยานนี่มอไซค์ตำรวจเป็นตะยานป้ายทักทางนี่แบบนี้ตรวจมาเลยครับข้อมือของคุณแม่บ้านครับผ้าสวยๆจ้านี่จะเป็นขนมนี่เราต้องเรียนครับแม่ว่าคุณกินขนมดอกบัวขนมดอกบัวมั้งแม่ปะแม่ค่ะขนมดอกบัวค่ะอ๋อใครจากไหนคะเอาเงินให้เพื่อนชินโอ้ยหูอยู่ว่าเอาเงินให้นี่ครับเราได้กินโดนท้ากินยากครับเอาสี่สิบบาทเราเห็นโดนแล้วเนี่ยได้เลยครับของกินค่อนข้างหลายผมประสานงาน
การท่องเที่ยวของอำเภอเชียงมลาครับเมาคนเดียว